ปิดแล้วใช่ไหมครับวอลุ่มน้อยก็ถือว่ารีบาวต่อได้นะครับครับพรุ่งนี้ต่อนะฮะรีบาวต่อครับอืมตอนนี้แค่สำคัญว่าสำคัญก็คือใครช็อตทีเฟกมาต้องปิดก่อนนะครับค่ะตั้งแต่883ระบบเรารู้ตั้งแต่883แล้วนะ883884ทะลุมาต้องปิดเลยนะฮะ883ต้องปิดไปแล้วนะครับค่ะๆตามระบบนะแถวนี้ก็รอพรุ่งนี้894นะครับ894900เลยทำนองเนี้ยก็ปิดไปนะฮะ894900นะครับมานะฮะคือถ้าจะเป็นขาขึ้นก็ต้องวิ่งยาวเลยนะค่ะยาวขึ้นไปนู่นน่ะคือ921 925นั่นแหละนะครับนะครับก็ดูเป็นรีบาวนะฮะแต่แท่งนี้เป็นเอ็นกราฟฟิ้งนะครับเป็นแท่งรีบาวนะก็รีบาวได้ดีพอสมควรที่890แล้วนะค่ะคือถ้าเป็นลองแล้วนะฮะต้องเป็นลองกลับมาเมื่อเช้าเราไม่ได้ให้ลองนะครับเพราะว่าสัญญาณมาเกิดตรง883นะครับเมื่อตอนบ่ายนะค่ะเมื่อเช้าเกิด883ก็ต้องรอ883นะครับอ๋อฮะ891ก็8จุดแล้วนะได้เยอะเมื่อเช้าฟังคุณนิพนธ์พูดถึงว่าถ้าหากไม่ผ่าน884ถือช็อตได้แต่ถ้าผ่านปั๊บต้องปิดเลยนะฮะต้องปิดเลยนะฮะใช่ที่เฟกนั้นใครมีระบบที่เรียน 4+1 ก็จะรู้เองแล้วก็ต้องทำเองนะฮะก็จะเห็นเลยว่ารอระบอกไม่ทันไม่ทันจริงๆฮะแล้วก็ถ้าจะมาบอกว่าทำไมบอกไม่ให้ช็อตทำไมยังงูอย่างเงี้ยนะอันนี้โทษเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขามีระบบของเขาแล้วนะระบบของเราเป็นแบบนี้ค่ะค่ะระบบเราสมมติว่าคนที่เขาแบบย่อลองย่อลองคุณไม่รู้ว่าเขาลองตอนที่มันหลุดมาตั้งแต่900 913เขาลองมันตั้งแต่900ลองมาตั้งแต่890เขาก็ติดมาตลอดทางถูกไหมครับแต่ของเราจะไม่ติดนะครับพอเราพอขึ้นเราก็ก้าวลองอ่ะอันนี้เรามองว่ามันรีบาวเราก็ลองไปค่ะรีบาวกลับไปแล้วนะให้ที่ประมาณ894กันตอนนี้นะตอนนี้ก็วิ่งฟุบขึ้นมา894มันก็อยู่อ่ะมันก็ยังขึ้นอยู่แล้วก็คือมันขึ้นอยู่อ่ะขึ้นอยู่ก็คือขึ้นอ่ะนั่นคือจะเป็นลองนะฟิวเจอร์นะฮะทีเจอไม่มีเหตุและผลนะมีเหตุผลพรุ่งนี้ว่าจะทิ้งหมิ่นลงไปเลยก็ได้ตึงอะไรเงี้ยตึงก็ต้องออกให้ทันนะฮะมัวแต่รอพี่คนบอก11 โมงก็ไม่ทันอีกใช่ค่ะใครที่เรียนรู้ระบบของการเทรดทีเฟก4+1ไปแล้วเช็คระบบไปเลยนะฮะไม่ต้องไปบอกใครด้วยอยู่คนเดียวแล้วก็ทำหากินคนเดียวแหละไม่ต้องไปอวดตัว913หลุดช็อตแล้วก็ถือมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆวันนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อวานตรงไหนหรือไม่มันทำคายสูงกว่าเมื่อวันก่อนมันก็รู้แล้วแค่แท่งเทียนแท่งแรกเราก็ไปแล้วไงค่ะค่ะเราไม่ต้องรออะไรสัญญาณก็มีออสซิเลเตอร์ที่บอกเราอันเดียวว่าตลาดมันจะรีบาวนะออสซิเลเตอร์มันชนะนะครับแต่มันเป็นรีบาวเพราะว่าแม้ดีหลุดซีโร่ไลน์แล้วเนี่ยมันจะรีบาวหนึ่งครั้งนะครับให้เข้าใจว่ามันคือรีบาวค่ะพอเด้งขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราก็ช็อตข้างบนมานะครับค่ะตอนนี้ก็ดูกันนะฮะในจากตลาดมันเหวี่ยงแคบนะคุณม่อนนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย10 จุด 20 จุดมันต้องหากินหมดแหละต้องละเอียดนะครับค่ะค่ะทีนี้มาดูตัวหุ้นนะฮะในส่วนของตัวกลุ่มสื่อสารยังยืนอยู่ข้างบนอยู่ Jazz กับ Advance นะคะผมดูนิดนึงนะครับ Jazz ใช่ไหมฮะค่ะAdvance นะครับ Jazz แท่งนี้นะครับก็แท่งเทียนแท่งนี้แท่งนี้ยังเขียวโลอยู่นะแจ๊สดูที่5.50 บาทพอนะค่ะดูแถว5.50 บาทนะครับยังแถวๆนี้ยังเซตเทิลอยู่ที่ระบบมันจะออกข้างนะฮะค่ะแต่อะไรเนี่ยแอดวานซ์ใช่ไหมครับค่ะวัน2วันวอลุ่มเยอะนะครับแท่งนี้3แท่งแล้วนะครับแล้วก็หลุดโลด้วยนะครับแอดวานซ์มีโอกาสดิบขึ้นนะค่ะมีดิบแต่พรุ่งนี้เลยนะค่ะพรุ่งนี้โอ้โหกลับมันอยู่ที่226นะค่ะกลับไปพรุ่งนี้ถ้ามันขึ้นไปปิดได้มันจะสุดยอดมากนะฮะเพราะว่าเปิดแก็บไว้กว้างมากบวกอีก11 บาทแต่เพิ่งแก็บที่เปิดในแนวโน้มไซด์เวย์หลุดลงมาแบบนี้ก็2222ได้บวก7 บาทในตำแหน่งเนี้ยแต่นั้นก็ดูขายก่อนนะฮะค่ะค่ะถ้าใครตามอยู่นะฮะทางด้านตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในส่วนของปตท.ละคะปตท.นะครับค่ะตามปตท.แท่งนี้ก็เป็นแท่งเขียวนะแล้วก็ปตท.ไม่ได้สัญญาณอะไรก็รีบาวนะครับ282ไหมแถวๆนั้นไหม280ไหมรีบาวนะฮะเป็นรีบาวก่อนรีบาวนะครับเพราะว่าปตท.หลุดไม่ถึงว่าสัญญาณสั่งขายมันเกิดขึ้นใน RSI นะฮะแล้วก็วันนี้วอลุ่มก็ไม่ได้น้อยนะปตท.วอลุ่มมากกว่าเมื่อสุกนะค่ะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะฮะก็ต้องเป็นเทรดเดอร์นะค่ะค่ะนะครับคือผมซื้อปตท.วันนี้ถ้าซื้อได้2.0นี่ก็ถือว่าเราก็คุกนะค่ะนะครับแล้วก็วอลุ่มมันเยอะด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จ้องขายอย่างเดียวแหละปตท.นะครับถ้าใครรับได้เช้าลากขึ้นไปก็จ้องขายเพราะวอลุ่มมันเยอะค่ะวอลุ่มมันไม่ใช่บัตทอมนะฮะไม่ได้แสดงอาการของบัตทอมนะครับค่ะเคแบงค์นะฮะที่เราเคแบงค์นะครับนี่เรากำลังเรียนรู้จังหวะ
ของกราฟเทคนิคของคุณนิพนธ์ตัวของ K-Bank นะครับก็วันนี้เป็นโดจิแต่ไม่วอลุ่มไม่ใช่บัตทอมนะฮะวันนั้นการรีบาวเกิดขึ้นได้นะครับก็ดูที่175ไม่ต้องดูไกลค่ะนะครับไม่มีทางวิ่งขึ้นไปข้างบนแน่นอนยังกดอยู่ใช่ไหมคะใช่วอลุ่มมันเยอะนะฮะส่วนทรูแล้วค่ะทรูนะครับค่ะตอนนี้ตลาดกำลังปิดอยู่นะคุณผู้ชมค่ะใครที่รอรับตัวแต่ละตัวซิงเกิลซองดูคล้ายๆแอดวานนะฮะคุณมอนรีบาวขึ้นไปที่ประมาณสัก9บาท80หรือ10บาทนั่นก็เกิดขึ้นได้นะครับคือถ้าสวยคุณจะขึ้นไปสัก10บาทแล้วย่อลงมาใหม่ย่อลงมาที่ประมาณ9บาท15อะไรเงี้ยใหม่นะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นจริงนะฮะแต่ถ้าฝืนตรงนี้ขึ้นไปมันก็อย่าลืมว่า2วันก่อนที่ขายลงมานะฮะคนที่เขาซื้ออยู่นะฮะอันนี้มันเป็นการรีบาวในเมื่อเกิดสัญญาณโอเวอร์โซลลักษณะนี้ต้องทำรูปแบบกลับตัวอีกครั้งหนึ่งที่ลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวได้นะครับแต่พอกลับขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกรูปแบบกลับตัวค่ะกลับลงมาที่ราคาเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้ววอลุ่มหายเหมือนปตท.รอบก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปใหม่นะครับเมื่อเช้าครูกดหนักไปที่9บาท15เหมือนกันเนาะแต่วันนี้วอลุ่มมันหายจ้อยไปเลยอยู่ข้างล่างเลยแรงขายหมดนะฮะจ่ายแรงขายหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือว่าแรงซื้อแต่แรงซื้อก็อย่าลืมว่าคนที่ซื้อวันแรกเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวนะค่ะอาจจะมีใครก็ได้ที่เขาเป็นเฮดฮันเตอร์ที่เขาก็รอแบบ10บาทเขาไปนะครับก็อาจจะซื้อไว้เยอะเป็นพันพันล้านก็ได้ใช่ไหมครับเพราะวันนั้นวันลุ่มออกเยอะวันนั้นวันนั้นเทรดกัน4-5 พันล้านวัน6,000เมื่อวันศุกร์ค่ะค่ะนะฮะ6,000 ล้านต้นทุนเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ9.20 บาทนะค่ะพอขึ้นไป10บาทเขาเอาละถ้าขึ้นเร็วอ่ะใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนนี้มันก็ขายกินกันแบบนี้แหละนะค่ะใครที่วิเคราะห์ไม่เป็นนะแทบจะอยู่ในตลาดไม่ได้นะค่ะค่ะทางด้านเทคนิคด้วยนะคะเทคนิคต้องเพี้ยนะถ้าไม่เพี้ยนนี่แบบยากนะกินยากเหมือนกันกินยากตอนนี้มันหากินยากเพราะต่างคนต่างอยากก็กินกันแต่เราเนี่ยเราไม่ได้หลอกใครนะเราพูดตามภาษาเทคนิคของเราตามที่ถามมานะครับมีปีผิดไหมคือเราจะซื้อพุ่งที่บัตทอมอ่ะนะครับถามว่าเราให้เราซื้อทูตรงนี้ไหมเราไม่ซื้อเรารอมันขึ้นไปแล้วลงอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดขาย20เราจะซื้ออันนั้นเราเรียกว่าบัตคอมของเราเราถึงจะซื้อนั่นคือทางเทคนิคนะคุณผู้ชมนั่นคือของเราจะใช้กลยุทธ์ของเราแบบนั้นนะครับแล้วเรารู้ว่าทูไม่ใช่หุ้นปั่นแน่นอนมันต้องการขึ้นเนี่ยต้องทำรูปแบบกับตัวนะครับส่วนทางนั้นท็อปเองที่ทำไฮวันนี้นะฮะนิวไฮในรอบท็อปเป็นท็อปเป็นทำไฮแล้วก็วอลุ่มตามดูตลอดด้วยนะครับสุดยอดไหมฮะมาทั้งหมด5แท่งละเป็นไงบ้างฮะตัวนี้ตัวก็ดูดีนะดูดีนะเดี๋ยวดูมันผ่านแนวต้านด้วยเอาละแต่คราวนี้มันมาถึงจุดสำคัญของมันละนะครับในชีวิตของมันเนี่ยนะฮะก็คือแถวท็อปเนี่ย60 บาทเนี่ยนะฮะ60 บาทเบรก60 บาทด้วยวอลุ่มที่สูงกว่านะครับแต่การขึ้นมาครั้งนี้การขึ้นมาครั้งแรกผมว่ามีย่อก่อนนะค่ะอาจจะมีย่อก่อนเพราะนั้นการที่ท็อปขึ้นจากตัวนี้ไปก็เป็นขายอย่างเดียวค่ะนะครับแล้วก็จะมีการย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับทะลุท็อปทะลุ67ตัวเก่าเขาอะนะใช่เบรกไปเลยถ้าเบรกไปเลยก็ต้องใส่วอลุ่มต่ออีกเล่นเถอะนะครับแต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแนวต้านของ weekly chart เลยค่ะนานละเมื่อตั้งแต่เดือน4เดือนเมษาเลย17เมษาทำหายไปที่60นะฮะวันนี้ขึ้นมาเบรกก็จริง61นะแต่โดยธรรมชาติต้องย่อก่อนนะครับตอนนั้นเราก็รู้แล้วมันจะขึ้นไปโหมันยิ่ง62 63แล้วยิ่งชอบนะเราขายอย่างเดียวค่ะก็ยังไงมันต้องย่อหลุด60ลงมาให้เราซื้อกลับคืนใหม่อันนี้คือการใช้เทคนิคให้เป็นประโยชน์นะครับค่ะเมื่อวันนั้นวันที่17พฤศจิกาตอนนั้นท็อปอยู่55บาทนะที่คุยกันที่เราไปตอนนั้นก็ที่กระทรวงพลังงานนะฮะใช่กระทรวงพลังงานนะฮะใช่แล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงมา55บาทแล้วก็เงินวอลุ่มเข้าที่ท็อปเลยถือ1เดือนนะคะเข้าค่อนข้างเยอะก็เข้ามาหนักกองทุนเข้าเยอะที่สุดแล้วในตอนนี้นะคะค่ะโอเค GC ก็ดูดีนะค่ะ GC ก็ดีขึ้นมาไม่มีอะไรเสียนะครับค่ะไม่มีอะไรเสียGC ดีดขึ้นมาแล้วนะคะต้องรับโลที่เมื่อวันก่อนของ GC ที่54บาทเฉลึงเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นบัตทอมนะต่ำสุดของเขาแล้วนะคะเราเรียกว่านั่นแหละคือเราเรียกว่าบัตทอมไอ้หุ้นแบบนี้เราจะซื้อไงค่ะค่ะถูกไหมครับค่ะคือเราจะไม่ซื้อหุ้นที่มันยังไม่ใช่บัตทอมไงค่ะค่ะแต่อยากถามว่าแอดวานเราซื้อไหมคือเรายังไม่ซื้อไงค่ะขึ้นไปก่อนแล้วลงมาอีกทีแล้วเป็นบัตทอมแล้วเราจะซื้อไงค่ะครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของทิศทางการลงทุนในตอนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านทีเฟกฟิวเจอร์ไปแล้วเพราะเราลองมาตั้งแต่โอ้โหแรงเนาะนะครับ
ในระบบของเราจะบอกว่าแปดเก้าศูนย์คุณต้องลองนะค่ะค่ะค่ะคุณก็ลองหลับตาลองไปเถอะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเพราะตัวนี้มันก็แปดเก้าศูนย์แปดแปดสามเนี่ยนะฮะเป็นจุดลองเลยนะครับแล้วถ้าเขี่ยคุณลองไปเสร็จปั๊บพอมันเขี่ย 84.5 นะอันนี้คุณสบายใจได้เลยว่ามันขึ้นแน่นอนโอ้โหระบบเราจะเขียนไว้จะไม่พลาดจะไม่พลาดบวกมา20จุดแล้วนะคะจากเช้า871นะคุณผู้ชมคะใช่ในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์นะคะกลับตีกลับแรงในส่วนของฟิวเจอร์นะคะนั่นคนที่เป็น headhunter นะครับอาจจะที่พี่มาจะมาเช้า871 891คุณพอไหมล่ะคุณไป headhunter คุณพอสิถูกไหม20จุดนะในวันเดียวคุณก็ปิดสิใช่ไหมแล้วคุณก็รอใหม่เพราะคุณรู้ว่ามันรีบาวรีบาวคุณอาจจะถอยไปช็อตแถว900ก็ได้ซึ่งเป็นช็อตกลับลงมาใหม่อีกจะต้องมีสัญญาณนะครับค่ะทำนองเนี้ยถ้าคุณเป็นเพราะว่าถ้าคุณลองที่871คุณเป็นเฮดฮันเตอร์แน่นอนคุณเป็นคนที่เสี่ยงลองถอยลองมาตลอดแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าระบบเราอะ883ไม่ต่ออยู่883เรารอสัญญาณนะเราอาจจะได้ไม่เยอะนะครับอาจจะขึ้นไป894แล้วมันจะลงมาเราจะไปช็อตกลับที่890ต้องมีสัญญาณค่ะนะครับเราจะได้แค่7จุดแต่เรากำไรทุกรอบนะค่ะค่ะแต่คุณที่ไปถอยลองอ่ะ871อ่ะถามว่าคุณถอยไปตั้งแต่900หรือเปล่าค่ะ890ที่มีสัญญาณแนวรับคุณเข้าไปหรือเปล่าแล้วคุณโดนไปกี่ช็อตแล้วใช่ไหมครับค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ระบบของแต่ละคนของเราเนี่ยยังไงปิดเลยปิดประตูที่จะแบบว่าหมดตัวแน่นอนนะฮะคือกำไรน้อยแต่กำไรไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ความรู้นะคะของแต่ละท่านนะคะค่ะแล้วในส่วนของทองคำล่ะคะทองคำผมดูว่ามันยังไม่มีอะไรนะค่ะก็คือคืนนี้มันเป็นการรีบาวขึ้นมาตามภาพของเรื่องของที่ฝรั่งเศสนะครับค่ะแล้วมันก็คงตอนนี้มันยังไม่ได้บอกอะไรนะคุณม่อนก็คือว่ามันก็ยังไซเวย์อยู่แถวๆเนี้ยนะฮะค่ะนะครับแล้วก็การจะขึ้นต่อไปก็ขึ้นต่อได้นะครับไปที่ 1,000 อะไรเงี้ยก็ขึ้นต่อได้จะเกิดขึ้นคืนนี้ได้นะครับแล้วโอกาสที่จะขึ้นไป 1,120 ก็ยังมีอยู่นะครับทองคำยังเป็นรองนะครับสัญญาณทั้งหมดคำตอนนี้สั่งรองหมดแล้วค่ะสั่งรองค่ะสั่งรองแล้วได้ค่ะกลยุทธ์ที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกาใครที่สนใจนะหัวกระตูดที่ว่านะฮะก็ไปเจอกันนะฮะบางคนก็คิดว่าผมใช้โอ้โหความรู้เยอะมากเลยนะขอโทษค่ะเราใช้ทฤษฎีอะไรแบบทำไมผมถึงแบบถูกตลอดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่หรอกพื้นๆเลยคุณม่อนที่สอนพื้นๆเลยแล้วใช้วิชาแบบพื้นๆเลยนะค่ะไม่ใช่ใช้วิชาเลยที่สลับซับซ้อนเลยเพราะนั้นมันพอมีวิชาดีแล้วไปใช่29แต่ว่าอาจจะมีการไดรฟ์ในเรื่องของแมคโครที่อยู่ข้างในเราที่เราสะสมมาตลอดแล้วทำให้เรารู้โดยสัญชาตญาณว่ากราฟจะต้องเดินยังไงค่ะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ตามเราได้แบบงานที่29เลยก็จะไปถ่ายทอดให้ในระดับหนึ่งค่ะนะครับเพื่อเพราะผมรู้ว่าปีหน้ายากกว่าปีนี้แน่นอนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ในตลาดก็ควรจะไปเพื่ออย่างน้อยมีอะไรนะครับมีวิชานะครับที่รู้ว่าทำไมแอดวานผมไปซื้อนะแต่ทำไม GC ผมซื้ออะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมก็จะไปเล่าให้ฟังว่ามันเป็นระบบเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าใช้กับหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันคาดหวังผลการดำเนินงานได้ 100% ค่ะดีนะครับค่ะมีวิชาความรู้เป็นแต่จะใช้กับหุ้นอื่นก็ต้องลดน้ำหนักลงมาค่ะก็จะทำนองนี้แล้วครับเดี๋ยววันที่29ก็จะไปเอาไปให้ละกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจงานวันที่29ท่านต้องจองบัตรเพราะเป็นงานการกุศลนะฮะประจำปีของรายการ Business Line and Life นะคะก็สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์นะคะ0864902823นั่นเองนะคะค่ะคุณนิพนธ์ขอบคุณมากนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะค่ะ